ช่วงนี้รู้สึกตันๆไม่อยากทำอะไรก็เลยกลายเป็นไถ่นิยายอ่านไปวันๆเอาจริงทุกคนก็คงจะรู้ว่าแอบไปอัพคลิปมาเป็นเดือนแล้วฮะอะไรนะนินจะอัพหรือไม่อัพก็มีค่าเท่ากันยังไงเหรอไม่นะก็พยายามจะบิ้วอารมณ์กลับมาทำคลิปหรือวาดรูปแล้วนะแต่ก็ได้แต่นั่งมองกองงานดองๆแบบเมื่อทำไมตู้ดองงานเยอะจังกระทั่งลิ้นไปเจอสิ่งที่เรียกว่าอาร์ตไฟท์อันไฟกาลเล่นที่นักวาดในเน็ตจะมาร่วมแรงร่วมใจโลกแข่งขันปีละครั้งโดยเดือนที่มีอันไฟนักวาดจะแบ่งกันเป็น2กลุ่มซึ่งทุกคนในทีมก็ต้องร่วมใจกันวาดตัวละครของอีกทีมนึงช่วงชิงแต้มให้กับทีมตัวเองเพื่อจะได้เป็นหนึ่งในทีมของผู้ชนะนี่มันถูกใจนักกีฬาในตัวเราดีมากของมันต้องลองรีบหาทางสมัครอย่างว่องเล่นยังไงไม่รู้แหละด้วยประสบการณ์การเขียนเว็บอันยาวนานเพียงลิ้นกดมั่วๆทุกปุ่มในเว็บนี้ลิ้นก็เข้าใจทุกอย่างกระจ่างแจ้งเอาเป็นว่าถามผู้รู้ใน YouTube เอาดีกว่านะคะทุกคน A few moments later หลังจากเรียนรู้แล้วว่ามันเล่นยังไงก็ถึงเวลาเลือกเป้าหมายการโจมตีแล้วแต่ว่าเราจะเลือกว่าเป็นคนธรรมดาธรรมดาไม่ได้ใช้เทคนิคพิเศษอะไรมันก็น่าเบื่อใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาวาดคนธรรมดาด้วย CG ซะเลยเอ๊ะอะไรนะ CG มันก็เรื่องธรรมดาอย่างนั้นหรอจริงหน้าสำหรับลิงที่ลงแต่สีน้ำช่วงนี้ CG มันก็ไม่ธรรมดาอีกต่อไปแต่ CG มันก็ไม่ใช่อะไรหรอกพอดีมาปากกาเก่าลิงมันฟื้นคืนชีพได้แล้วนะก็เลยหยิบมาใช้และนี่ก็คือน้องโมนิกจากคุณ Overlord Work นะคะพอดีเขาโจมตีเรามาก่อนนะลิงก็เลยรีบวาดให้เป็นคนแรกเลยน้องโมนิกกตัญญูช่วยแม่ขายพวงมาลัยทุกวันน่ารักมากค่ะเอาตัวจริงไปเลยค่ะคุณน้องเอาจริงๆภาพ reference ที่เขาให้มาเนี่ยมาเป็นสีโทนเหลืองใช่ไหมนี่ก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาสีอะไรมาลงจินตนาการล้วนๆไม่มีความจริงผสมอ่ะแต่ว่าลิก็ส่งเมสเซจไปถามคุณโอเวอร์โหลดแล้วนะแต่ว่าเขายังไม่ตอบอะว่าน้องเขาสีอะไรลิก็เลยลงสีจนเสร็จแล้วเนี่ยและในขณะที่ลินกำลังจะอัพโหลดนั่นเองลินก็เพิ่งเห็นเมสเซจจากคุณโอเวอร์โหลดซึ่งก็ตอบกลับมาพอดีว่าน้องเขาไม่มีสีอะค่ะเขาเป็นสีเหลืองแบบนี้แหละไอ้ตายแล้วฉันก็ลงสีไปหมดแล้วเนี่ยทำไงแล้วเนี่ยไม่เป็นไรเรามีสิ่งที่เรียกว่า tonal corrections ไอ้พวกหวัดเมืองมันไม่มีสิ่งนี้ละสิเสร็จแล้วลินก็รีบกลับไปกดปรับสีให้มันออกดูเลยทั้งตัวดูนะคะก็ได้ประมาณนี้นะก็ได้ละมั้งมากับเป้าหมายถัดไปนั่นก็คือน้องอปาก้านั่นเองค่ะตัวละครมิเมอร์ของคุณลาเต้สวิฟดูสีรุ้งนั่นสิคะน่ารักสุดๆไปเลยครั้งนี้ลินจะกลับมาวาดด้วยสีน้ำแล้วนะคะเมื่อกี้จับเมาส์ปากกาวาดแล้วรู้สึกไม่ถนัดเลยไม่ครั้งแต่จะใช้เทคนิคเดิมๆลงสีน้ำเดี๋ยวก็เบื่ออีกครั้งนี้ลินก็เลยใช้เทคนิคลงสีน้ำแบบเจิ่งนองซึ่งลินก็ดูมาจากคลิปของคุณลาเชลคลิปนี้นะลินชอบผลลัพธ์ที่คุณลาเชลทำออกมามากเลยนะคะภาพมันดูหวานฟุ้งชวนฝันดีค่ะเป็นเทคนิคที่ใช้ได้เฉพาะสีน้ำด้วยเข้ากันสุดๆก็ขั้นแรกเลยเทคนิคนี้มันก็คือมันต้องใช้กระดาษแผ่นเลี่ยมนะคะซึ่งลินก็มีซื้อดองเอาไว้อยู่แล้วในเทคนิคนี้ลินก็จะลงสีแบบเต็มๆไปก่อนนะลงแบบเข้มๆเลยส่วนที่ต่างกันก็คือลินก็จะไปจุ่มน้ำเปล่ามาแล้วก็สะบัดลงไปบนกระดาษนะคะซึ่งมันก็จะไปเปิดกับสีที่เราลงไว้ตอนแรกเนาะมันก็จะได้ความฟุ้งแบบที่ต้องใช้กระดาษแผ่นเรียบก็เพราะว่าถ้าเป็นแผ่นหยาบอะสีมันก็จะไม่ไหลฟุ้งเท่านี้นะคะแล้วก็ถ้าใช้เทคนิคนี้แล้วก็ต้องวางกระดาษเป็นแนวนอนด้วยนะแล้วหน้าไปกับโต๊ะเลยปกติลินจะเอามาตั้งบนขาตั้งภาพนะแต่ว่าอันนี้คือวางนอนหน้าไว้ก่อนไม่งั้นน้ำมันจะไหลลงไปไม่นองแบบนี้เอาล่ะที่เหลือก็ปาดมันเข้าไปยิ่งเลอะยิ่งดีสะบัดปุ้งฟังชอชอชอออริจิโรว่าไปนั่นก็คือเทคนิคเราจะเน้นความฟุ้งนะคะพอสีแห้งแล้วแล้วก็มาตกท้ายด้วยการลงลายเส้นแม่ลายเส้นสำคัญนะคะแปะจองไว้ก่อนว่าใครวาดและแล้วก็หยิบสีไม้มาตัดเส้นนิดหน่อยลิมไม่ได้ใช้ปากกาหมึกซึมสำหรับภาพนี้นะคะเพราะว่าต้องการความฟุ้งขั้นสุด
แล้วก็เสร็จกันไปกับอีกหนึ่งการโจมตีลินว่าพานี้ออกมาฟันหวานละมุนตามที่คุณราเชลโฆษณาไว้เลยค่ะไม่ผิดหวังกับคลิปคุณราเชลจริงๆทุกคนไปติดตามได้นะคะถัดมาผู้เข้าแข่งขันคนถัดไปก็คือน้องอ้วนตาแป๋วพี่จ้นจากคุณลีล่าลีล่าเดอะแอปเปิลพีล่าเอ๊ะอ่านอย่างนี้หรือเปล่านะ ในครั้งนี้ลินจะใช้เทคนิคสีหน้าของคุณราเชลที่ลินเพิ่งใช้ไปกับภาพอัลปาก้าเมื่อกี้นะคะแต่ว่าลินจะลองเพิ่มเติมมาก็คือมีฉากด้วยไอเดียว่าฉากของเราก็จะตามหาใน YouTube ค่ะการลงสีช่วงต้นเนี่ยเราก็จะลงสีเข้มๆตรงเงาแล้วก็ลงน้ำนองๆเชื่อมๆเหมือนเดิมนะคะลงเสร็จแล้วเพิ่มเติมคือโปสเตอร์ขาวนะเดี๋ยวจะเอามาสเปรย์ลงเป็นภาพน้ำกระเซ็นจะได้เหมือนน้องนกเล่นน้ำยิ่งขึ้นตบท้ายด้วยลายเซ็นและเก็บงานด้วยสีไม้ค่ะนี่ก็คือการโจมตีครั้งที่3ของลินจากผลลัพธ์ทำให้ลินรู้ว่าการลงสีน้ำแบบเลอะๆบนภาพที่มีฉากด้วยเนี่ยมันก็โอเคอยู่นะภาพมันยังคงคอนทราสต์เอาไว้ได้ยุ่งเหยิงก็จริงแต่ไม่กระทบรูปทรงโดยรวมเพียงแต่ว่าภาพมันดูไม่ฟุ้งละมุนแบบไม่มีฉากนะคะถัดมาก็พบกับพวกเข้าคันได้ถัดไปน้องเฟอร์รี่ชันคอสมาสคอตคุณเมอร์แคนารีสแคปคอนั่นเองค่ะ ที่ลินเรียกสู้กับคุณเมอร์แคนารีนั่นเหรอนั่นก็เพราะว่ามาสคอตคุณเมอร์คานารีเนี่ยเป็นเฟอร์รี่นั่นเองค่ะนี่อย่างนะไม่เคยวาดเฟอร์รี่มาก่อนเลยอ่ะแต่คนไม่รู้จักเฟอร์รี่เฟอร์รี่ก็คือตัวละครละไม้คล้ายสัตว์ยืนสองขาเหมือนคนที่พบเห็นได้ทั่วไปในนิทานเด็กนะคะหรือเรียกซูโทเปียนั่นแหละค่ะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยวาดมาก่อนเพราะแนวนี้มันเพิ่งมาคิดในปีหลังๆหลังจากที่เลือกวาดรูปไปได้สักพักนะเนื่องจากเป็นภาพในรูปแบบที่ไม่เคยวาดมาก่อนลินก็จะใช้วิธีเดิมๆของลินมาลงสีนะคะซึ่งลินก็วาดลงบนกระดาษสเก็ตบุ๊กนี่แหละค่ะเทคนิคลงสีเดิมๆของลินก็อย่างที่ทุกคนรู้นะคะก็คือลงโทนสีผ้าแบบน้ำเยอะๆฟุ้งๆแบบนี้ไว้ก่อนลงเสร็จก็ค่อยมาลงสีเต็มๆทีละส่วนด้วยอ๋อแล้วก็จริงๆแล้วเมื่อเร็วๆนี้ลินเพิ่งเปลี่ยนการลงสีเข้มๆแบบนี้ด้วยนะคะก่อนหน้านี้ลินจะใช้การจีแบบผลสัตว์ธรรมชาติมาลงสีเลยให้เต็มพื้นที่เนาะแต่ลินเพิ่งมาค้นพบภายหลังว่าพวกการแบบนี้มันถูพวกสีก้อนๆที่แห้งคาถาไปแล้วมันไม่ค่อยออกทำให้เม็ดสีที่ติดขึ้นมาบนผู้กันมันน้อยเกินไปพอเอาไปลงกระดาษถูกๆแล้วเม็ดสีจางๆจะโดนกระดาษดูดซึมหมดทำให้ต้องลงซ้ำหลายรอบกว่าจะเข้มเรื่องหลังๆมานี้ลินก็เลยใช้ผู้กันผลสังเคราะห์ซึ่งมีความนุ่มน้อยกว่าเอามาถูก้อนสีให้เม็ดสีมันติดผู้กันเยอะๆนะเวลาลงสีพื้นกับสีเงาอ่ะมันจะได้เข้มทันทีเลยไม่ต้องเสียเวลาลงซ้ำตอนนี้ก็เลยไม่มีปัญหาอะไรกับกระดาษถูกๆแล้วค่ะพอทำงานเร็วขึ้นมันก็จะลงใจมากเลยขั้นตอนนี้มาถึงขั้นสุดท้ายแล้วค่ะนั่นก็คือสเปรย์สีขาวลงไปจางๆแบบนี้ภาพที่ได้จะดูดีมีเท็กเจอร์ขึ้นแต่พอว่าเสร็จลินก็รู้สึกว่าภาพนี้มันออกมาดูดีเลยทีเดียวนั่นเนี่ยหรือว่าจริงๆแล้วลินควรจะเตรียมมาใส่นี่เอาละค่ะมาเลือกคู่แข่งขันคนสุดท้ายกันดีกว่าเมื่อกี้ลินก็ได้ว่าเด็กน้อยธรรมดาอัลปาก้าสีลุงนกอ้วนเล่นน้ำแล้วก็เฟอร์รี่กลับไปแล้วนะคะคนต่อไปที่ลินจะเลือกลินก็อยากให้มันต่างจากที่ลินวาดไปแล้วอ่ะนะเอาใครดีนะฮะเลือกสาวผิวสีคนนี้ดีกว่าลินเคยวาดชายผิวคล้ำแล้วนะคะแต่ยังไม่เคยวาดสาวผิวสีมาก่อนจะไปเลยค่ะมาพบกับคู่แข่งคนสุดท้ายของวันนี้น้องฮาร์รี่จากคุณซ็อกซี่ค่ะลินก็จะวาดลงสมุดสเก็ตบุ๊กอันเดิมของลินนะคะก็จะวาดมุมแปลกๆที่ลินไม่ค่อยได้วาดอย่างมุมเสยดูนะก็ทดท่าทางในกระดาษก่อนแล้วค่อยเอามาวาดบนกระดาษจริงนะคะมาถึงส่วนลงสีเนื่องจากผลงานก่อนๆที่ลินเคยลงเป็นสีผิวเข้มๆไปอ่ะโทนสีมันเพี้ยนมากเลยค่ะแล้วลินก็ต้องนั่งแก้บนกระดาษอย่างลำบากใจว่ามันจะแก้ได้ไหมนะครั้งนี้ลินก็เลยอยากจะลองผสมสีก่อนแล้วก็ลงบนกระดาษทดเลยค่ะจะได้รู้ว่าแต่คนจะลงสีไหนมะก็ลองๆจนกว่าจะได้สีผิวที่ถูกใจนะคะแล้วก็เริ่มหยิบกระดาษจริงขึ้นมาลงโทนสีจางๆแล้วก็จัดการลงทีละส่วนของภาพเลยค่ะภาพนี้ลินจะตัดเส้นด้วยปากกาหมึกซึนนะคะเพราะเป็นมุมเสยและอยากให้มือช่วงล่างดูเด่นชัดแล้วก็ตรงช่วงหน้าเนี่ยเส้นก็จะจางๆหน่อยตัดเส้นเสร็จลินก็ย้ำเงาให้ภาพดูเป็น3 มิติขึ้นภาพจะได้ดูเป็นมุมเสยชัดเจน
เอาล่ะเซตไปอีกหนึ่งการโจมตีถึงแม้ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเจฮารี่จะดูโตเป็นสาวสายนักกีฬาไปซะแล้วพิกเกาต้องฉบับไปนี่อีกหนึ่งละวะวันนี้ก็ว่าจนเมื่อยมือเลยค่ะอาร์ตไฟยังอีกยาวไกลวันนี้พักผ่อนก่อนดีกว่าค่อยมาไฟกันต่อจริงๆเกมนี้มันก็สนุกดีเหมือนกันนะคะมีตัวละครหลากหลายรูปแบบให้เลือกมาวาดไม่ว่าจะเป็นเฟอร์รี่จะเป็นหนอนมนุษย์ธรรมดาหมาแมวนกได้ฝึกวาดสไตล์ที่ปกติไม่เคยได้วาดมาก่อนเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศก็ดีเหมือนกันนะใครรู้สึกเบื่อๆกับการวาดก็มาลองแข่งกันได้นะคะปีหนึ่งมีแค่เดือนเดียวให้เล่นเองไม่ลงปีนี้ก็ลงปีหน้าได้ค่ะถ้ามันอยู่นะแต่ของดีๆแบบนี้มันก็มีปัญหาอยู่เงี้ยทำไมไม่มีใครไฟเรากลับเลยอ่ะหายไปไหนกันหมดใครก็ได้มาสู้กับเขาทีเขาเหงา ช่วงนี้ก็จะหายๆไปหน่อยนะคะก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนั่นแหละค่ะไม่รู้สึกอยากจะทำคลิปหรือว่าลงโซเชียลอะไรเลยแต่จริงๆลิงก็มียังวาดไปเรื่อยๆไปเปื่อยนะคะแต่ว่าได้โพสเฉยๆเอาไว้หายเอียนจากการทำคลิปแล้วจะมันมารวมๆอัพคลิปทีเดียวให้เลยนะคะไม่ขอสัญญาว่าจะกลับมาอัพเมื่อไหร่แต่ขอสัญญาแค่ว่าจะกลับมาแน่นอนแล้วก็ค่ะทุกคนบาย